สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนับกับพิเศษคอมมานเดอร์สตรีมออนไลน์นับโอเคตอนนี้เราออกไม่ได้นะครับคนบอกพี่ก็ใช้ที่ขุดดิคือติดเงียบพอดีตอนนี้ในตัวเราก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่รู้กินดูก่อนโอ้ทางออกอยู่นี่เยดมอนไว้ขยับตัวไม่ได้ต้องรอมันคูลดาวน์แป๊บหนึ่งนะโอเครู้แล้วทางออกอยู่ตรงนี้ได้เวลากลับบ้านโอ้มีแต่บอกเพชรแฮะไม่รู้ไปดีกว่าทำไมรอยแตกไปเนี่ยโอเคกูเป็นไทยแล้วเย้วโอ้ยแหลกกระตุกโอเคเป็นไทยแล้วนะครับโอเคเอ้ยแหลกโอเคเรามาให้ดูอะไรแปลกๆกันนิดนึงนะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นใช่ไหมครับโอเคตักครู่หนึ่งโอเคอันนี้คือเอ็กซเรย์โพชั่นนะครับหรือว่าเป็นแบบน้ำยาที่สามารถเอ็กซเรย์ได้นะครับโอเคเอ้ยโอ้ยคันจมูกเพราะซึ่งเรากินเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะเกิดอาการสตันสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะเอ็กซเรย์ให้เราเห็นทุกอย่างนะครับเฉพาะหินที่เราต้องการกำหนดไว้เท่านั้นนะครับโอเคชึบกลับมาอย่างเดิมโอ้ยแหลกหน่อยเชิญแล้วเราก็ออกได้แบบชิวๆนะโอเคเรามาดูเบื้องหลังกันก่อนนะครับอันนี้คือวงจรมันนะมีแค่นี้แหละนี่คือเอ็กซเรย์โพชั่นซึ่งข้างในมันก็อ้าวเซอร์ไวเวอร์คลิกดูไม่ได้เย็ดนึกว่าบั๊กวู้ก็ดีละเสียเวลามานั่งพิมพ์เนี่ยโอเคอันนี้ก็กีโพชั่นคัสตอมโพชั่นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์บึ๊บๆอะไรก็ว่าไปโชว์ไปที่เคิลรู้แล้วนี่โอเคใส่2อันนี้คือสโลเนทนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรไปจัมบูสต์นะครับดิสเพย์เนมก็เป็นเอ็กซ์เรย์โพชั่นนะครับรอนี่ก็เป็นเอ็กซ์เรย์10วินะครับโอเคได้ทำการคำนวณมาแล้วล่ะดูเรชั่นก็200นี้อ่ะอย่างเช่นถ้าเดี๋ยวไทม์เซตมีแต่ลมเลยเฮ้ยโอเคเราปรับดิสแทนซ์สักครู่หนึ่งนะครับก็จะเห็นแบบไอ้พื้นที่รอบๆตรงนี้มันกลายเป็นเอ้ยไม่ใช่นี่มันต้องอยู่ออนกราวก่อนลืมชึบมันจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมดมันไม่ใช่เอ็กซเรย์มันคือเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่หลุมนะมันเป็นแค่อะไรวะแค่อันนั้นอะเดี๋ยวขอลงไปด้านล่างก่อนโอเคแล้วก็กินฟึบมันเป็นบล็อกบาเรียนะเนี่ยถ้าจะให้ถือทีนี่แบบโหอย่างแหลกเลยมีระยะเวลาประมาณ10วิเท่านั้นนะโอเคแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอ่ะให้มาดูทางนี้เดี๋ยวหยุดเวลาก่อนโอเคนี่เวอร์ชั่น14W10B อ่ะหลังจากที่รีวิวไปแล้วโอเคนี่ก็เป็นนาฬิกาไม่ใช่ดิเป็นทิกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยรีวิวไปแล้วช่างแม่งอุ๊ยเซตบ็อกก็ได้เหรอ What the เพิ่งรู้โอเคอันนี้ก็จะเป็นtest for active effect ก็คืออันนี้2ก็คือ slow net นะครับ on ground 1B ก็คือแบบอยู่เราอยู่บนพื้นอ่ะพอตัวนี้ทำงานปุ๊บคอมมานเดอร์ก็มาแอคทีฟตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปแอคทีฟตรงไหนวะตรงนี้นับโอเคนี่ก็จะเป็นแบบว่าexecute command นับความจริง0.0นี่ไม่ต้องเอาก็ได้แล้วก็ใส่ไปคำสั่ง fill minecraft barrier 0 repeat แค่นี้ repeat sandstone นับอ่ะแค่นี้แหละแล้วนี่ก็เราก็ใส่ไปปึ๊บ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 โอ้ยปึ๊บปึ๊บพอมันเลิกแอคทีฟปุ๊บไอ้ส่วนตรงนี้มันก็จะดับและตรงนู้นมันก็จะทำงานนะครับพอนี้ทำงานปุ๊บมันก็เหมือนเดิมนะครับ execute command นะครับ fill sandstone ส่วนตรงนี้
ดิเพดไม่คาดบาเรียนับโอเคเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นสโตนก่อนสามารถไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ได้นะแบบว่าต้องมีวงจรนี้เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นสโตนสักครู่หนึ่งนับโอเคเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเป็นสโตนเรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคอย่างเช่นสมมติว่าในเซิร์ฟหรือในอย่างเช่นแมปแอดเวนเจอร์เงี้ยมันให้ยังไงพอเราได้เอ็กซ์เรย์โพชั่นมาแล้วใช่ไหมเอ้ยลืมพอได้เอ็กซ์เรย์โพชั่นมาแล้วนะก็บางทีมันแบบให้หาเพชรไงแต่แบบว่าหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออย่างเงี้ยแบบคือกูขี้เกียจหาแล้วอย่างเงี้ยอ่ะก็ให้เราทำการอันนี้เป็นเรื่องสมมติไปก่อนแบบสมมติว่าแบบเป็นหินที่แบบไงกูขุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วแบบยังไงมียาเอ็กซ์เรย์โพชั่นเงี้ยในแมปแอดเวนเจอร์นะพอกินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอ็กซ์เรย์หาส่วนตรงที่เราแบบยังไงกำหนดไว้อย่างเนี้ยในบล็อกบาเรียเนี่ยรอสักครู่หนึ่งพอมันหมดฤทธิ์ปุ๊บมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเราก็ขุดแร่ได้สบายแบบอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับโอเคพอจบจบคลิปเพียงนี้สำหรับเอ็กซ์เรย์โพชั่นนะครับง่ายๆชิวๆเงิบไปวันๆแค่นี้เอ็กซ์เรย์โพชั่นนะครับเฮ้ยชิวๆโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้งหยุดแหลกเว้ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ